มีสายที่รับส่งข้อมูลที่เรียกว่าอิเล็กโทรดนะครับซึ่งขนาดบางกว่าเส้นผมมนุษย์อยู่จำนวนมากนะครับโดยจะมีการฝังชิปนะครับและก็ทำโดยเงิน AI ทุกขั้นตอนเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับเมื่อฝังชิปเสร็จก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะครับการทำงานของตัว Neural Link นะครับก็คือเป็นชิปความรักThank you.